จับตาเป้ยปานวาดเสียบละครแทนดาราสาวคนนี้แม่หยัว The Empress of Ayodhya ถือเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของสตรีในประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อแผ่นดินอโยธยาการแย่งชิงอำนาจและการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดและถูกนำเสนออย่างเข้มข้นในเรื่องนี้การกลับมาของเป้ยปานวาดที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวละครทำให้แฟนๆตื่นเต้นไม่น้อยโดยเธอจะรับบทเป็นเท้าอินทรสุเรนแทนแป้งออนจิราที่หลายคนคุ้นเคยส่วนพระสนมคนอื่นๆอย่างใหม่ดาวิกาและเฟิร์นนพจิราก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องนักแสดงนำอื่นๆก็มีความสามารถที่น่าจับตามองเช่นฟิล์มธนภัทรและพอยต์ชลวิทย์ที่ทำให้เรื่องราวยิ่งน่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงพระสนมเอกสี่ทิศของพระยาชยาราชาที่แสดงโดยตุ้ยธีรพัฒน์ซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศในวันพฤหัสที่24ตุลาคมและจะมีทั้งหมด10ตอนเวลา 20:30 นของทุกวันพุธและพฤหัสจึงเป็นเวลาที่แฟนๆไม่ควรพลาดค่ะ